เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติวันนี้ประชุมกรรมาธิการพรบประชามตินัดแรกนะคะหลังพิษโควิดค่ะก็คุมเข้มเรื่องมาตรการด้านสาธารณสุขส่วนสุรชัยเองก็ยืนยันนะคะว่าพรบประชามติน่าจะจบได้ในมกราคมนี้การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติในวันนี้นะคะเป็นการประชุมนัดแรกค่ะหลังหยุดปีใหม่แล้วก็งดประชุมไปเมื่อสัปดาห์ก่อนจากปัญหาการระบาดของโควิด -19 นะคะซึ่งการประชุมวันนี้มีมาตรการป้องกันค่อนข้างเข้มงวดค่ะโดยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติรัฐสภาได้เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติค่ะว่ากรรมาธิการยังคงเป้าหมายเดิมที่จะพิจารณาปรับแก้ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้นะคะแต่ก็มีผู้แปรยติเสนอแก้กันมาพอสมควรค่ะซึ่งหากจำเป็นต้องเลื่อนหรือว่าขยายเวลาก็จะดำเนินการให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแต่เบื้องต้นกรรมาธิการยังคงตั้งเป้าหมายเดิมค่ะคือต้องเสร็จในสิ้นเดือนนี้และก็จะติดตามการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมรัฐสภาด้วยเพื่อพิจารณาไทม์ไลน์ให้คู่ขนานใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุดเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256จะต้องมีการดำเนินการออกเสียงประชามติด้วยซึ่งนายสุรชัยเองก็มั่นใจนะคะว่าน่าจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาวาระ2วาระ3ในที่ประชุมใหญ่รัฐสภาได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะส่วนรายละเอียดที่ส.ส.กับส.ว.มีการเสนอให้แก้ไขร่างกฎหมายประชามตินะคะก็ส่วนใหญ่ขอให้มีการแก้ไขเรื่องการออกเสียงประชามติล่วงหน้าและก็การออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรค่ะซึ่งตรงนี้ทางกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนกกต.กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงข้อดีข้อเสียและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อให้กรรมาธิการสามารถพิจารณาได้อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะไปดูต่อกันที่ประเด็นอาชญากรรมกันบ้างค่ะตำรวจเตรียมฝากขัง4วัยรุ่นคดีเคนมผงนะคะพร้อมคัดค้านการประกันตัวส่วนคดีที่เสียชีวิตย่านลาดพร้าววังหินกำลังหาความเชื่อมโยงพนักงานสอบสวนสน.วัดพญาไกรค่ะเตรียมจะคุมตัวนายวิรัติกาเผือกหรือป๋องอายุ26ปีนายวัชระเชียงฉินหรือโบ้อายุ22ปีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนายวิรัตินายนพเก้าอบถมหรือตูมตามอายุ26ปีและก็นายชาตรีศรีสมบัติหรือโจอายุ18ปีค่ะซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2เคตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะคะโดยคุมตัวทั้งหมดไปขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ฝากขังครั้งแรกในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าช่วงเช้ายังทำการสอบปากคำเพิ่มเติมไม่แล้วเสร็จท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะส่วนมารดาและยายของนายโจซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาก็เดินทางมาเยี่ยมลูกชายแล้วก็ยืนยันว่าจะต่อสู้คดีเพื่อลูกชายให้ถึงที่สุดเพราะเชื่อว่าลูกไม่ได้ครอบครองยาเสพติดและก็ไม่ได้เป็นคนรับยาจากนายตุมตามก่อนจะนำไปขายต่ออย่างแน่นอนค่ะขณะที่อีกคดีหนึ่งนะคะพลตำรวจตรีพีรพงษ์วงสมานรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็พูดถึงกรณีที่ผู้เสพสารเสพติดเสียชีวิต2รายสาหัส2รายที่ซอยลาดพร้าววังหินค่ะบอกว่าจากการไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบของกลางนะคะที่เป็นถุงซิปยาที่ใช้แล้วตกอยู่ในถังขยะค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเคนมผงก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆนะคะส่วนการสอบปากคำนางสาวรีมซึ่งเป็น1ใน5คนก็พบว่าให้การรู้เรื่องเป็นประโยชน์ไม่ได้มีอาการมึนเมาให้ข้อมูลว่าไม่ได้เป็นคนที่เสพยาค่ะเป็นเพียงคนเดียวในกลุ่มที่ไม่ได้เสพแต่มีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปร่วมวงปาร์ตี้ด้วยสำหรับกลุ่มปาร์ตี้ยามี4คนก็คือนายพารวยชวีวันซึ่งเสียชีวิตนางสาวปรีดาพรโพแก้วเสียชีวิตนางสาวสุวรรณีอินไซบาดเจ็บสาหัสแล้วก็นายเต๋ายังไม่ทราบชื่อนามสกุลนะคะก็คาดว่าน่าจะนำยากันเข้ามาเองทั้งหมดค่ะจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของใครส่วนแหล่งที่มาของยาเบื้องต้นอยู่ในพื้นที่ของสน.โชคชัยค่ะส่วนตัวของนายเต๋านะคะเมื่อเสพยาไปสักพักแล้วก็ขอตัวกลับออกมาก่อนและให้แม่พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีเพราะมีอาการหนักเบื้องต้นตอนนี้นายเต๋าต้องเข้า ICU ค่ะโดยตำรวจจะไปตรวจสอบคนบ้านของนายเต๋านะคะว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดหรือไม่และก็อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจเลือดและสารเสพติดค่ะ
่วนเมื่อกลางดึกนะคะตำรวจโคราชได้ยิงปะทะกับขบวนการขนยาบ้าค่ะรวบผู้ต้องหา2รายพร้อมของกลางเป็นยาบ้า2ล้านเม็ดยาไอซ์อีกกว่า400กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค3ค่ะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและชุดสืบสวนสอบสวนสภ.โนนแดงนะคะสกัดจับรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีบรอนซ์ทองหมายเลขทะเบียนยยักษ์ของไข่5260นครราชสีมาค่ะซึ่งมีชายนั่งอยู่ในรถด้วยจำนวน2คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งสัญญาณให้หยุดรถนะคะแต่คนร้ายทั้ง2คนไหวตัวทันไม่ยอมหยุดรถค่ะยิงปืนเพื่อเปิดทางจนเกิดการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่นะคะทำให้คนร้ายได้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บไป1รายและก็จับกลุ่มได้1รายค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำคนร้ายที่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าถูกยิงบริเวณหัวไหล่จากการตรวจสอบภายในรถกระบะที่คนร้ายนั่งมานะคะมียาบ้ากว่า2ล้านเม็ดยาไอที่บรรจุหีบห่อสีเขียวประมาณ400กิโลกรัมเบื้องต้นนะคะทราบว่าขนมาจากจังหวัดนครพนมกำลังจะไปส่งในพื้นที่ภาคกลางค่ะซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้นะคะจะมีการแถลงในรายละเอียดกันอีกครั้งนึงค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN